ยังอิ่มเขาเมาทอดอยู่นะยังอิ่มเขาเมาทอดอยู่พรุ่งนี้อะไรนะพรุ่งนี้พักไว้ก่อนฮะอะไรยังอิ่มอยู่นี่อะไรก็ช่างถ้าอิ่มมันไม่อร่อยได้หมูมาเพิ่มเหรอแล้วทอดข้าวเมาเป็นหรือเปล่าฮะไม่เป็นไม่เป็นไรขออย่างเดียวให้รับประทานเป็นไม่ทอดไม่เป็นไรกินเป็นน่ะใช้ได้เป็นไงสาวอ่ะเมื่อคืนนอนเขาใหญ่เหรอมาแล้วแว่เหรอแล้วออกจากบ้านเมื่อไหร่ฮะอันเหรอออกจากบ้านกันมาเช้าบ้านจันทบุรีเหรอโมงเช้าใครอ่ะนิ่งหน่องขับรถกลับไปนั่งรถทัวร์กลับไปนั่งรถทัวร์กลับไปเขาก็หลับกลับไปอยู่ในวัยเด็กก็ไม่เหนื่อยเป็นหรอกนิ่งนองนี่โตใช่ไหมตอนนี้เย็นเนี่ยออกไปเที่ยวชมตลาดบอกสุพงศ์ไปหาปูที่เขามาขายซื้อให้หมดเลยเอามาปล่อยเดี๋ยวมันจะสูญพันธุ์เสียวันนี้ก็มันจะเป็นโฉกของปูไงก็ไม่รู้แล้วมีปูอยู่น้อยเดียวเห็นว่าได้ในหมู่หอมมาเยอะดีแล้วแล้วผักอันนั้นผักอะไรต่ออะไรซื้อจากเมฆาบ้านนอกกันนะเมฆาบ้านนอกที่เขาเป็นนางขายไปช่วยเขาให้เขาได้ขายหมดเขาจะได้กลับบ้านกับช่องเขาก็ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสดีไม่ดีก็ให้ศีลให้พรซะอีกแล้วก็ไปแวะเอาน้ำอ้อยสดให้สุดมาให้พระที่ท่านระบมบาทกันเผาบาท
เมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้เผาออกมาเมื่อเช้านี้ไข่ก็ว่างามมากงามมากวันนี้เร่งวันนี้รู้สึกว่าเผาออกมาวันนี้จะต้องได้ถึงรู้สึกว่าจะต้องถึง5ใบวันนี้5หรือ6ก็ไม่รู้หรอกใช้เวลาให้ใช้เวลาทำให้น้อยแต่ให้ได้งานมากมากพรุ่งนี้พักมะรืนนี้พักทำทุกวันไม่ดีเวลาทำทำเวลาเลิกถ้าคอยทำยาวทำไม่เลิกทำไม่พักอันนั้นเป็นอารมณ์ทำเลิกเลยเวลาภาวนาไม่เป็นอารมณ์ทำอะไรรีบทำทำให้แล้วแล้วพักแล้วหรือไม่แล้วถ้าพบควรที่จะพักทันทีแล้วเหมือนเขาไม่มีอะไรเดินยังกลมนั่งภาวนาต่อไปทำเป็นเครื่องอยู่ทำเป็นเครื่องเล่นทำเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้อะไรก็ช่างทำเล่นๆใช้ไม่ได้สักอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตัดไว้แล้วจะทำอะไรทำให้จริงจะทำการงานสิ่งใดทำการงานสิ่งนั้นให้ยิ่งเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทำจริงคำว่าทำเล่นๆไม่มีในองค์พระพุทธเจ้าอะไรก็ช่างต้องให้คล่องแคล่วรวดเร็วและเรียบร้อยนะกูคล่องแคล่วรวดเร็วเรียบร้อยรัดกุมไม่ใช่คล่องแคล่วรวดเร็วแต่ว่าไม่เรียบร้อยหยาบมันเป็นคล่องแคล่วเรียบร้อยรัดกุมด้วยเป็นการฝึกขัดเราให้มีความคล่องในจิตในใจรวดเร็วเพราะการพิจารณาต้องอาศัยความคล่องต้องอาศัยความรวดเร็วอันเกิดจากการฝึกหัดใจของเราให้คล่องให้รวดเร็วถ้าอืดมันไม่ทันรับประทานดอกเป็นชาวบ้านก็ไม่พออยู่พอกินบางทีกลายเป็นปัญหาสังคมความอืดอาดยืดยาเฉยชาโลเลอดที่จะเลี้ยวไหลไม่ได้ถึงเวลาลุกทันทีถึงเวลานี้จะนั่งอยู่ก็ช่างเวลานอนเดี๋ยวก็ช่างถึงเวลาลุกทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางคืนอย่างนี้รู้สึกตัวเมื่อไหร่ลุกทันทีรู้สึกตัวเมื่อไหร่ลุกทันทีลุกไปดูเดือนดูดาว
อย่ารู้สึกตัวมาพลิกซ้ายพลิกขวาขยับผ้าห่มยิ่งยามหนาวยิ่งไปกันใหญ่นะอีกสักเพียงแป๊บเดียวก็หลับต่อว่าอีกสักหน่อยจะลุกขึ้นเดินจงกรมอีกสักหน่อยจะลุกขึ้นนั่งสมาธิกิเลสมันบอกอย่างนั้นอุบายของมันในเมื่อหลงอุบายของมันแล้วไม่ได้ลุกเดินจงกรมไม่ได้ลุกนั่งสมาธิดอกหลับต่อถ้ามันหลอกให้หลับต่อได้แล้วมันก็ยังหลับต่อไปอีกมันก็ยังหลอกให้หลับต่อไปเวลาสว่างใกล้จะบิณฑบาตมาฉันมันไม่บอกนะให้นอนนะมันรีบลุกไปวะมันเป็นอย่างนี้เรื่องของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้กินแล้วก็นอนลุกขึ้นมาหาอยู่หากินต่อกินแล้วก็นอนลุกขึ้นมาหาอยู่หากินต่อเป็นอย่างนี้ตั้งแต่มีโลกเป็นอย่างนี้ตั้งแต่มีโลกมีสัตว์มีคนเกิดการหาอยู่หากินตามแต่ใครจะคล่องทางไหนใครคล่องทางไหนก็หาทางนั้นใครคล่องทางไหนก็หาทางนั้นได้มากได้น้อยก็คือไม่ได้อะไรได้มากก็คือไม่ได้อะไรได้น้อยก็คือไม่ได้อะไรทำไมจึงว่าได้มากได้น้อยไม่ได้อะไรกินเข้าปากเข้าท้องมันก็ยังถ่ายออกไปเป็นเหงื่อเป็นไข้เป็นอุจจาระปัสสาวะแล้วที่ไม่ได้กินเข้าไปจะได้หรอกินเข้าไปมันก็ทำอะไรมันก็เป็นประโยชน์กับร่างกายในร่างกายก็เป็นประโยชน์อันเกิดจากอาหารกินเข้าไปมากเท่าไรมากกินมากเท่าไรแก่มากเท่านั้นกิน1เดือนแก่1เดือนกิน1ปีแก่1ปีกิน20 30ปีใกล้จะตายไปนะแล้วได้อะไรจึงว่าได้มากก็ไม่ได้ได้น้อยก็ไม่ได้กินใส่ปากใส่ท้องแล้วก็ยังไม่ได้แล้วที่ไม่ใส่ปากใส่ท้องจะได้ยังไงดูตะกีบตะกายตะกีบตะกายแข่งขันกันหาโอ้โหเรียกว่ามืดมนอนธการแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ส่องไม่ถึงพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่อพระทัยในการที่จะอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้ตื่นออกให้ตื่นจากหลับให้รู้ให้เห็นอย่างที่ทรงรู้ทรงเห็นนี้ท่อพระทัยก็หมายความว่ามืดมนอนธการหนาแน่นมากๆทั้งที่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าค้นพบประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้รู้ให้เห็นนั้นพร้อมที่จะรู้เห็นได้ทุกรูปทุกนามทุกไร่ทีเดียวแต่การที่
จะให้คนตื่นตัวนี่สนใจในหลักที่พระพุทธเจ้าค้นพบหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้นยากมากที่จะพากันสนใจยากที่จะพากันเห็นคุณค่าเพราะมืดมนอนตะการหนาแน่นเพราะถูกมอมเมาถูกมอมเมาถูกมอมเมามายาวนานมากพระพุทธเจ้าท่านทรงระลึกเรียกว่าชาติเลิกชาติได้เรียกว่าตั้งแต่เกิดตาย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 นี่ระลึกร้อยชาติแสนหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติและชั่วกับชั่วกันหลายร้อยกับหลายร้อยกันหาประมาณไม่ได้การเกิดการตายยาวนานมากและสัตว์โลกก็เช่นเดียวกันแต่ละภพแต่ละชาติเจอแต่เครื่องมอมเมาแต่ละภพแต่ละชาติเจอแต่เครื่องมอมเมาYeah. ยากมากที่จะให้เกิดสนใจโดยความสนใจมาประพฤติปฏิบัติแต่พระพุทธเจ้าก็มีพระญาณอย่างรู้อุปนิสัยของเวไนยสัตว์สัตว์บางรายบางรายมีอุปนิสัยสามารถที่จะรู้จะเห็นได้เพราะรายนั้นรายนั้นเคยปลูกฝังเคยบำเพ็ญบารมีธรรมเคยฝึกอบรมมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมีอยู่ในโลกพออันนี้มาสะดุดใจพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศพระศาสนามองว่าใครเป็นคู่ที่ควรจะได้สดับพระสัทธรรมเทศนานี่หลังจากเรียกว่าเป็นรายแรกหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วก็มองเห็นจำพวกกลุ่มปัญญวัคคีทั้งห้ากลุ่มปัญญวัคคีทั้งห้านี้เป็นผู้ที่มีบารมีฝึกอบรมในมามากเหมือนกับดอกบัวนี่พร้อมที่จะบานขึ้นมาทันทีในเมื่อได้รับแสงพระอาทิตย์จิตใจพร้อมที่จะเบิกบานมาเต็มที่ในเมื่อได้รับอัตถะพระพุทธเจ้าก็แสดงเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์นั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง5องค์เป็นนี่ก็เป็นพระสงฆ์สาวกเป็นพระธรรมสาวก1 2 3 4 5ไปทั้ง3นี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เพราะพระพุทธเจ้ามองเห็นทั้ง5รายนี้มีบารมีเหมือนกับดอกบัวพร้อมที่จะบานจึงบรรดาเราก็เช่นเดียวกันอบรมให้เต็มที่อบรมให้เต็มที่อบรมให้เต็มที่เบิกบานเต็มที่เบิกบานเต็มที่เบิกบานเต็มที่อยู่แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมามันก็บานเหมือนก็ดอกบัวนี่ขึ้นมาแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์เกิดจากไหนก็เจอเกิดจากใจของเรานั่นล่ะนี่เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็บานขึ้นมาเหมือนนั้นจึงว่าเครื่องผูกของโลกมีอยู่มากเครื่องผูกของโลกที่จะผูกสัตว์โลกมีอยู่มากมีอยู่เต็มโลกใช้คำพูดว่าอย่างนั้นเลยมีอยู่เต็มโลก
ครื่องเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นจึงว่าสติปัญญาของเรานี่ต้องรวดเร็วต้องรวดเร็วอืดอาดเฉยชาไม่ทันกินดอกกิเลสมันเอาไปกินหมดกิเลสเอาไปกินหมดกิเลสเอาไปกินหมดมีสติพับแพบขึ้นมาตั้งสติแพบขึ้นมานี่คือกิเลสมันเอาไปกินนะมีสติแพบเดียวกิเลสมันเอาไปกินนะล้มละเนละหน้าตั้งสติสติก็ล้มตั้งสติสติก็ล้มตั้งสติสติก็ล้มในที่สุดหมดวันหมดวันบางทีไม่มีการตั้งสติซ้ำตั้งเท่าไรก็ล้มตั้งเท่าไรก็ล้มตั้งเท่าไรก็ล้มนักเข้าไม่สนใจในการที่จะตั้งตั้งใจเดินจงกรมก็ไม่มีตั้งใจนั่งสมาธิก็ไม่มีตั้งใจจะสวดสาธยายนี่นี่นี่มนก็ไม่มีตั้งใจจะพิจารณานี่ตั้งใจถ้าจะบริกรรมด้วยความตั้งใจจริงๆไม่มีทำก็สับแต่เหมือนก็คนไม่มีหัวใจเดินวงกลมก็เหมือนกับคนหัวใจหัวใจไม่มีหัวใจถึงจะมีก็หัวใจลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้นั่งภาวนาก็นั่งเหมือนกับคนไม่มีหัวใจนี่ถึงจะมีหัวใจบ้างก็มีหัวใจที่ลอยไปตามภาษาของหัวใจติดลมหัวใจติดลมลมในที่นี้ก็หมายถึงอารมณ์ที่ชอบใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจทั้งหมดอันนี้เป็นเครื่องผูกของโลกทั้งนั้นเป็นเชือกเป็นเชือกผูกของแต่ที่กิเลสทั้งนั้นกิเลสก็เอาสิ่งเหล่านี้ละผูกสัตว์โลกให้อยู่ในโลกอยู่ในกำมือของเขาสิ่งที่พอใจมากๆสิ่งที่รักมากๆสิ่งที่ปรารถนามากๆนี่นั่นอันนั่นเป็นเครื่องผูกที่แน่นหนาและเหนียวแน่นผูกจนกระทั่งหมดกำลังใจในเมื่อผูกแน่จนเคยชินแล้วเคยชินมานานแล้วก็มีความพอใจในเครื่องผูกนั่นเสียพอใจในเครื่องผูกแล้วการที่จะคิดให้หลุดจากเครื่องผูกไม่มีอย่างสัตว์โลกทั้งหลายเขาคิดกันไหมที่จะให้พ้นจากเครื่องผูกแม้แต่นักบวชบางทีก็ยังไม่คิดดิ้นรนเจ้าของจะให้เจ้าของพ้นจากเครื่องผูกก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ยังมองเปอร์เซ็นต์ต่ำอยู่ผู้ที่คิดว่าจะดิ้นให้พ้นจากเครื่องผูกของกิเลสนี่มีมองเปอร์เซ็นต์นี่ยังน่าใจหายอยู่พอใจในลาภพอใจในยศนี่พอใจในสรรเสริญพอใจในสุขนี่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้พอใจในเครื่องผูกทั้งนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตใจที่เคยชินอยู่กับเครื่องผูกจิตใจที่เคยชินอยู่กับเครื่องผูกก็เลยขาดเครื่องผูกไม่ได้ไปเสียหัวใจจะวายขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันจะตายแล่นหากันตลอดน่ะแล่นหาลาภแล่นหายศแล่นหาความสรรเสริญเยินยอเล่นหารูปเล่นหาเสียงหากลิ่นหารสหาอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาไม่เล่นยังไงก็ขอมันเสพติดแล้วเสพมาจนชินเสพมาจนเคยสิเสพมาจนติดแล้วมันไม่มีจะอยู่ได้เหรอ
ึงนักเสพติดนี่อย่าให้มันมีในวัดในวาในวัดในวาต้องมีเป็นสถานที่ปลอดจากสารเสพติดในวัดในวาต้องมีนักต่อสู้ที่จะแก้การเสพติดของเจ้าของในวัดในวาต้องเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติดในวัดในวาต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญในการที่จะแก้การเสพสลัดการแก้หรือว่าสลัดการเสพติดของเจ้าของให้มันหลุดสารเสพติดอย่ามันมีวัดจึงเป็นมีความสำคัญแก่โลกถ้าหากว่าวัดไม่มีไม่เป็นสถานที่ปลอดสารเสพติดแล้ววัดก็เหมือนกับบ้านก็ที่อยู่ของที่คนทำขึ้นโอ้กุฏิวัดก็เป็นที่อยู่ของพระที่เรียกว่าเป็นพระแต่ถ้าหากว่ายังพอใจในการที่เจ้าของเสพติดแล้วก็ยังพอใจยาสารเสพติดเหล่านี้แล้วจะเอาอะไรเป็นนักพระจะเอาอะไรเป็นนักบวชสอนเจ้าของให้มันเป็นจึงว่าสติปัญญาต้องคล่องตัวอยู่ตลอดเวลาในการที่จะอบรมสอนเจ้าของธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมดจากโลกผู้มีสติปัญญาสามารถที่จะเอามาสอนเจ้าของได้ทุกยุคทุกสมัยทุกอย่างอย่าให้มีเคยความบกพร่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทีเดียวสติต้องจดจ่ออยู่สติต้องจดจ่อจดจ่ออยู่อย่างนั้นไม่ให้ล้มตั้งแล้วไม่ให้ล้มตาสัมผัสอะไรหูสัมผัสอะไรจมูกสัมผัสอะไรกลิ่นสัมผัสอะไรนี่ต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องมีปัญญารู้เท่าว่าสิ่งที่สัมผัสนั้นเป็นอะไรเรารู้เท่าเป็นอะไรก็คือเป็นอนิจจังรู้เท่าแล้วเป็นยังไงก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษณ์เป็นของที่เกิดระดับทั้งนั้นสติปัญญารู้เท่าแล้วความรู้เท่าขณะใดก็รู้ความจริงในขณะนั้นจึงว่าต้องฝึกเราให้คล่องฝึกเราให้รวดเร็วและรวดเร็วและเรียบร้อยไม่ใช่รวดเร็วเราลุ่มล่ามรวดเร็วเรียบร้อยรวดเร็วรุมหลามใช่ไม่ได้กิริยาของผู้ไม่มีธรรมกิริยาของคนเต็มไปด้วยกิเลสรวดเร็วรุมหลามรุมหลามด้วยอำนาจของความโลภอำนาจของความโกรธบีบบังคับให้ต้องไปตามอำนาจของความโลภความโกรธให้รวดเร็วผู้มีสติมีปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมนี่รวดเร็วแต่ว่าเรียบร้อยรุ่มร่ามไม่มีทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะเป็นใจใจกิริยามารยาก็แสดงออกก็บอกออกเดินจงกรมเอามันตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างปุ๊บหลังจากไหว้พระหลังจากประชุมไหว้พระในสมัยสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วลุกไปเดินจงกรมลุกไปเดินจงกรมมันจะง่วงขนาดไหนมันจะกี่ชั่วโมงก็ช่างเถอะเดินอยู่อย่างนั้นไม่หยุดเดินทรมานกิเลสโตขี้ค้านเดินทรมานกิเลสไอ้ตัวที่อ่อนแอไม่มีความอดความทนเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นธรรมมันธรรมหากเกิดขึ้นธรรมหากเกิดขึ้นธรรมหากเกิดขึ้นความรู้ความเห็นหากเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น
ไม่ใช่เดินให้สงบเดินให้สงบอย่างเดียวเดินเอาความอดความทนเดินเอาสติเดินเอาปัญญาเดินเอาความรู้ความเห็นเราไม่เคยเดินอย่างนี้เราไม่เคยเดินมากอย่างนี้แล้วความรู้อันเกิดจากการเดินมากเราจะได้รู้เหรอเราจะได้ความรู้อันเกิดจากการเดินจงกรมมากเราต้องเดินจงกรมให้มากและความรู้อันเกิดจากการเดินจงกรมมากนั้นจะเป็นเราจะเกิดความรู้เป็นความรู้กับเราเดินมากเดินมากเนี่ยเขาเดินหาเงินหาทองกันนะมันไปอย่างหนึ่งนะเดินไปอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเดินไปอำนาจของกิเลสอันนั้นยิ่งเดินมากเท่าไหร่นั่นอันนั้นเรื่องของกิเลสมันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเดินยังกรมเพื่อละกิเลสเดินยังกรมเพื่อถอดถอนกิเลสเดินมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่มากเท่าไหร่นี่ยิ่งได้ประโยชน์ในการเดินมากเท่านั้นนั่งสมาธิก็เหมือนกันใครสะดวกเดินเดินลงไปใครสะดวกนั่งนั่งลงไปนั่งเอาความอดความทนนั่งเอาความอดความทนนั่งเอาความอดความทนนั่งอดนั่งทนนี่เท่าไหร่นี่ความรู้อันเกิดจากนั่งนานด้วยความอดความทนนั้นเราไม่เคยนั่งความรู้จะไม่เกิดขึ้นความรู้จะเกิดขึ้นจากเราเป็นผู้ที่นั่งนานและอดทนในการนั่งความรู้ก็จะเกิดขึ้นเพราะเราทำนั่งนานและเราอดเราทนนานนี่ความรู้อันการที่นั่งนานก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นดังนั้นถ้าหากว่าไม่ทำนานไม่ทำแล้วไม่เกิดดอกเกิดก็ได้ยินแต่เขาว่าเกิดก็ได้ยินได้ไกลก็เลยถึงจะเป็นความคิดที่เดาดนขึ้นเดาขึ้นมาเดาออกมาความจริงมันต้องเจอของจริงมันจึงรู้จริงต้องต่อสู้ใครก็อยากจะจะให้ใจไปสงบใครก็อยากได้เป็นพระอรหันต์แก้ใจใครก็อยากได้ถึงพระนิพพานบางคนอยากเล่นได้อยากได้สำเร็จพระอรหันต์แต่ว่ากลัวตายมีบางคนเป็นคารวาสสำเร็จเป็นพระอรหันต์เดี๋ยว7วันจะตายก็มันเรื่องที่น่าได้เรื่องแปลกพระอรหันต์ท่านยังกลัวตายอยู่เหรอยังไม่ทันเป็นก็กลัวซะก่อนนะพอผลสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์จะมีอายุอายุเกินไม่เกินเจ็ดอายุไม่เกินเจ็ดวันก็กลัวตายซะก่อนจริงว่ากิเลสมันไม่ใช่ของเล่นนะมันฉุดมันดึงมันฉุดมันดึงมันฉุดมันดึงไปเสียหมดจริงว่าโลกธาตุอันนี้มีจำนวนเท่าไหร่สัตว์ในโลกหาประมาณไม่ได้อยู่ในกำมือของมันหมดแล้วจะว่ากิเลสมันโง่เหรอคนว่ากิเลสโง่คนนั้นโง่กว่ากิเลสนะผู้ที่จะรู้เท่ารู้ทันกิเลสนี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่การขบการฉันนับตั้งแต่บิณฑบาตนู่นแล้วแล้วนับตั้งแต่ลุกจากกุฏิเดินไปบิณฑบาตเดินไปบิณฑบาตเดินภาวนาไม่ได้สนใจอะไรตั้งใจทำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวตั้งใจบริกรรมพุทโธตั้งใจบริกรรมพุทโธตั้งใจบริกรรมพุทโธตั้งใจอยู่นะถ้าพูดถึงจะบริกรรมพุทโธตั้งใจเนี่ยระลึกถึงขาข
ของเจ้าของเห็นขาเจ้าของเดิ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 นดูแต่กระดูกของเจ้าของเดินไปทั้งเดินไปทั้งเดินมาขาซ้ายก้าวไปก็กระดูกขาขวาก้าวไปก็กระดูกดูแต่กระดูกขาซ้ายกระดูกขาขวากระดูกขาซ้ายกระดูกขาขวาเห็นขาขวาขาซ้ายเป็นกระดูกตัวก็เป็นกระดูกมีแต่กระดูกเดินไปกระดูกเดินไปกระดูกเดินไปกระดูกเดินมาคนใส่บาตรก็มีแต่กระดูกใส่ทำจริงมันเป็นนะมันเป็นจริงไม่ได้สนใจใครใส่บาตรไม่ได้สนใจอาหารที่จะได้บินรับบิณฑบาตมาจะเป็นในลักษณะไหนลักษณะไหนกินเข้าไปแล้วมันก็เป็นในของปฏิกูลทั้งนั้นไม่ใช่เว้ยมันยังไม่ทันได้กินมันก็เป็นของปฏิกูลกินแล้วไม่ล้างปากมันเป็นยังไงกินแล้วไม่ล้างมือเป็นยังไงกินแล้วไม่ล้างถ้วยล้างชามเป็นยังไงกินแล้วไม่ล้างบาตรเป็นยังไงยังไม่ทันรับประทานก็ปฏิกูลแล้วเพราะสิ่งนั้นเขาเป็นปฏิกูลจึงว่าเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องอันนั้นน่ะมาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจเพราะอันนั้นก็เป็นรูปอันนั้นก็เป็นกลิ่นอันนั้นก็เป็นรสเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นจึงว่าในโลกทั้งหมดอันนี้กิเลสมันเอามาเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์โลกเครื่องผูกของกิเลสมาเต็มโลกทุกอย่างในโลกมันเอามาเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นไม่ยินดีก็ยินร้ายไม่ยินดีก็ยินร้ายไม่ยินดีก็ยินร้ายไม่ชอบใจก็ชอบใจไม่รักก็ชังเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นแก้เครื่องผูกที่กิเลสมันผูกมันมัดมันต้องแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาแก้ต้องใช้สติต้องใช้สมาธิแต่หากว่าใช้สติปัญญาขาดสมาธิไม่ได้สติสมาธิปัญญามีความเพียรอยู่เสมอสติก็แน่วตั้งสมาธิก็แน่วแน่นี่ปัญญาก็เฉียบปัญญาก็แหลมปัญญาก็คมปัญญาก็รวดเร็วผ่าอะไรมาผ่านอะไรมาผ่านอะไรมาผ่านมันแล่นไปทันทีแล่นเขาไปจุดที่มาสัมผัสทันทีแล่นไปในจุดที่สัมผัสทันทีแล่นไปเพื่ออะไรแล่นไปเพื่อรู้เพื่อเห็นนี่แล่นไปเพื่อทำลายแล่นไปเพื่อสลายสิ่งที่มาสัมผัสนั้นไม่ต้องพิจารณาถ้าหากว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเต็มเปี่ยมสมบูรณ์อยู่นะอะไรโผล่ขึ้นอะไรโผล่ขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ดับทั้งนั้นแล้วก็เห็นชัดในสิ่งที่เกิดมาแล้วก็เห็นชัดสิ่งที่เกิดมาแล้วก็ดับในขณะนั้นทันทีแล้วสิ่งนั้นจะเป็นเครื่องผูกเราได้ยังไงนี้จึงว่าแก้เครื่องผูกของโลกของกิเลสนี่แก้ด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาแก้ด้วยข้อปฏิบัติแก้โดยการฝึกหัดเราทำไมอย่างนั้นน่ะจะกลายเป็นนักเสพติดติดสารเสพติดทั้งนั้นทะเลถลายไปข้างนอกก็มันรวดเร็วคงดึงไว้ก็ไม่ใครอยู่ทะเลไปในนอกลู่นอกทางนอกในการที่จะจากกรอบของสติของสมาธิปัญญาล่ะเซไปละดึงไว้ก็ไม่ใครอยู่
กมันอยู่ในที่ลาดชันมันต้องยันอยู่อย่างนั้นถ้าเราก็ปล่อยไปตามสบายก็เรียบร้อยเท่านั้นแล้วสุดของสุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนมันก็ไหลไปสู่จุดนั้นช่วงนี้กำลังดีเดินจงกรมในที่แจ้งเดินจงกรมในที่แจ้งดูดาวดูเดือนดูดาวดูเดือนดาวก็เป็นรูปแต่กิเลสมันไม่ใครจะสนให้สนใจดูแสงดูดาวดูแสงสว่างของดาวดาวก็จะดูดาวเสียมันก็ดูดาวตกนะดูราวของนกประเคราะห์ดูราวเลิกดูราวพระศุกร์พระอังคารอะไรต่ออะไรแล้วก็มีการวิจัยไปตามเรื่องของโลกดูเพื่อให้จิตใจเบิกบานดูให้จิตใจกว้างขวางมีดูเพื่อกำจัดความหดหู่กำจัดความง่วงเหงาหาวนอนกิเลสมันไม่บอกให้ดูอย่างนี้มีแต่ธรรมเท่านั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นสอนให้ดูเดือนดูดาวดูอากาศเพื่อกำจัดความงงเหงาหาวนอนกำจัดความหดหู่ไม่ต้องไปหารูปธรรมที่ไหนรู้กิเลสของเรารู้กิเลสของเรารู้กิเลสของเราก็รู้ธรรมรู้กิเลสของเรารู้กิเลสของเราก็รู้ธรรมรู้ด้วยสติรู้ด้วยสมาธิและปัญญารู้แล้วกิเลสดับรู้แล้วกิเลสดับรู้แล้วกิเลสดับดับไปทันทีดับทันทีในขณะที่รู้ในขณะนั้นไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องว่ารู้แล้วดับนะไม่ต้องจึงไม่ต้องไปหารู้ธรรมไม่ต้องไปศึกษาธรรมเรียนธรรมที่ไหนพระพุทธเจ้าสวรรค์ระวังแสวงหาความแหวนตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแสวงหาที่นั่นแสวงหาอาจารย์นั้นอาจารย์นั้นอาจารย์นั้นไม่เจอดอกธรรมจนกระทั่งหยุดการแสวงหาแล้วไม่แสวงหาอะไรทั้งนั้นนั่งอยู่กับที่นั่นเจอธรรมแล้วระแวงระวังระหว่างที่แสวงหาไม่เห็นอยู่หรอแต่ธรรมนั้นเป็นธรรมไม่เป็นเพื่อการกลับห่างไกลจากกิเลสกระแสโลกเขามีกำลังมากความเจริญของโลกมีความเจริญมากเท่าไหร่ความเจริญของโลกมีความเจริญก้าวหน้าไปไกลเท่าไหร่กระแสดึงความดึงดูดของความเจริญของโลกยิ่งมีกำลังมากเท่านั้นเ
ที่ไม่เข้มแข็งจริงๆนะไม่มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติมันไม่มั่นคงอยู่ในหลักของสติสมาธิปัญญาวัดล่างหมดพลังความเจริญของวัตถุก็คือความกำลังของกิเลสนั่นเองเขาดูดไปหมดดูดไปหาอะไรสิ่งที่กิเลสมันต้องการดูดไปหาจุดที่กิเลสมันต้องการเขามองกิเลสจะไปมองในหยุดดินฟ้าอากาศที่ไหนนะกิเลสที่มันอยู่ในจิตในใจมีอยู่ในจิตในใจที่ไม่มีข้อปฏิบัติที่ไม่มีอัตมีธรรมมันมีกำลังขึ้นมาดูดไปเพื่อต้องการให้ได้สิ่งที่มันต้องการฟังให้มันชัดกิเลสมันสร้างทั้งนั้นสร้างวัตถุให้สมมติว่าเจริญ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 กิเลสมันสมมติเอาทั้งนั้นมันสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมามันจะสร้างขึ้นมาขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็เอาของที่มีอยู่ในโลกมันสร้างสิ่งที่มันสร้างทั้งหมดอันนั้นเป็นของที่จะต้องแก่ค้ำค่าและสลายไปจะสร้างมาเป็นตัวสัตว์ตัวคนก็ช่างเถอะของนั้นจะไม่คงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดก็สลายลงไปมันต้องทันกิเลสของหลอดของเราอยู่ตลอดเวลาจึงต้องฝึกเราให้คล่องตัวฝึกให้รวดเร็วอืดอาดยืดยาดไม่ทันกินหรอกกิเลสมันเอาไปกินหมดนั่งขัดสมาธิ